สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับที่จะมาติดตั้งสายดินนะครับต่อจาก EP ที่3นะครับที่ติดตั้งตู้คอน sumer เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ EP นี้ก็จะมาติดตั้งสายดินนะครับก็เริ่มจากการเจาะรูยึดท่อวางแนวสายดินลงมาที่พื้นนะครับก็ใช้สว่านเจาะไปที่เสาบ้านนะครับแล้วก็ใช้พุกตอกแล้วก็วางท่อยึดประกับเข้ากับท่อนะครับจากนั้นก็ตอกแท่งกาวนะครับแท่งกาวแท่งนี้ก็ยาว 2.4 เมตรนะครับก็ต้องตอกไปให้จมดินเลยนะครับแต่ในขณะที่ตอกก็เจอปัญหานะครับคือเราตอกไปเจอคานล่างของบ้านนะครับก็เป็นปูนะครับไม่สามารถเจาะทะลุไปลงไปได้อีกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนที่เจาะใหม่นะครับก็ต้องหาจุดเจาะใหม่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ผ่านไป3จุดแล้วนะครับยังไม่เจอดินนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นคานล่างของบ้านนะครับปีนบันไดขึ้นไปตอกกันเลยทีเดียวนะครับก็ตามมาตรฐานการไฟฟ้านะครับก็แท่งกราวก็ต้องมีความยาว 2.4 เมตรนะครับเพื่อที่ว่าเวลาไฟรั่วหรือไฟเกินอะไรจะได้ลงกาวไปยังพื้นดินให้ลึกที่สุดนะครับอันนี้ก็ตอกมา4รูแล้วนะครับเนี่ยก่อนตอกเราก็ต้องเจาะนำไปก่อนนะครับเปิดรูไปก่อนแล้วก็เอาแท่งกาวเนี่ยแย่ไปที่รูแล้วก็ตอกนะครับจนมาเจอรูนี้นะครับรูนี้ตอกเจอดินเลยนะครับไม่เจอคานล่างแล้วนะครับไม่เจอคานปูแล้วนะครับถ้าตอกไปเจอดินนี่ก็ตอกง่ายครับก็ตอกไปจนสุดเลยนะครับเสมอกับพื้นปูนเลยนะครับจากนั้นก็ใช้ลูกหมูนะครับเจียเป็นร่องนะครับเพื่อที่จะวางแนวท่อสายกราวนะครับแล้วก็ใช้สว่านแยกปูนออกนะครับให้เป็นร่องนะครับตรงนี้ก็จะเดินแนวท่อสายกราวนะครับไปยังจุดที่ช่างได้ตอกแท่งกาวลงไปนะครับจากนั้นก็ทำตัดท่อนะครับสวมเข้าไปในสายกราวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวางแนวระดับนี้วางท่อหุ้มไว้นะครับเพื่อป้องกันสายกราวขาดระหว่างทางนะครับถ้าสายกราวขาดระหว่างทางการตอกแท่งกาวลงไปลงพื้นดินก็ไม่มีประโยชน์ครับก็ระหว่างทางก็ต้องดูแลป้องกันสายกราวที่ต่อจากแท่งกาวไปยังตู้คอนซูเมอร์ให้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดสายกราวขาดระหว่างทางระหว่างที่เชื่อมต่อกับตู้คอนซูเมอร์มายังแท่งกาวนี่ถ้าไฟรั่วไฟดูดไฟเกินมานี่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับจากนั้นก็ตัดสายกราวนะครับแล้วก็ยึดเข้ากับแท่งกาวนะครับปอกสายกาวเพื่อนำส่วนที่เป็นทองแดงนะครับไปมัดกับแท่งกาวนะครับแล้วก็มีน็อตขันยึดอีกทีนึงนะครับก็ใช้ประแจขันนะครับแล้วก็เช็คซิมขันไปก่อนตอกลงมาอีกนิดนึงใช้ประแจขันนะครับให้แน่นขึ้นนะครับให้แน่นที่สุดไม่ให้สายกราวหลุดออกจากแท่งกาวนะครับก็ขันอีกรอบครับเอาให้ตึงเปี้ยเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นท่อสายกราวนะครับเดินลงมาตามเสานะครับลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เดินไปตรงจุดที่ฝังแท่งกราวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจบงานแล้วนะครับสำหรับช่างเดินเมนสายไฟเข้าบ้านนะครับก็จะมีตู้คอนซูเมอร์1ตัวนะครับปลั๊กไฟ1ชุดนะครับใช้สายเมนทองแดง16มิลลิเมตร1ขดนะครับขด100เมตรนะครับก็เหมารวมนะครับทั้งราคาค่าของแล้วก็ค่าติดตั้งนะครับ1,800 บาทนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ปูนนะครับมาปิดทับท่อที่วางไว้นะครับท่อกาวนะครับแล้วก็ปิดตรงจุดแท่งกาวนะครับตรงจุดต่อสายทองแดงกับแท่งกาวนะครับแล้วก็เทปูนทับให้เสมอเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะวางของนะครับแล้วก็ใช้ระดับน้ำจับนะครับให้เอียงลงมานะครับเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลออกมานะครับไม่ไปขังอยู่ตามมุมก็เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ